เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าคดีสาดน้ำกรดนะครับเมื่อวานนี้ทางตำรวจสน.ท่าข้ามนะครับก็คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับหลังจากจับกุมได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ขณะที่อีกฝั่งนึงนะครับด้านแพทย์ของโรงพยาบาลพระราม2ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยปฏิเสธการรักษาผู้บาดเจ็บจากกรณีนี้นะครับแล้วก็ในกรณีนี้ผู้บาดเจ็บต้องการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสิทธิ์ของประกันสังคมเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวไปฟังคำแถลงนะครับจากแพทย์ของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการด้วยของโรงพยาบาลพระราม2กันดูก่อนนะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ห้องฉุกเฉินก็ได้สอบถามอาการคนไข้บอกว่าถูกแฟนสาดน้ำร้อนมานะคะก็พยาบาลก็รีบเข้าไปทำการปฐมพยาบาลแล้วก็วัดสัญญาณชีพสัญญาณชีพก็มีตั้งแต่ความดันโลหิตชีพจรอุณหภูมิแล้วก็ออกซิเจนความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดนะคะทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็หลังจากนั้นคือระหว่างนี้ก็คือได้ปฐมพยาบาลแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรรายงานแพทย์ที่ปรึกษาทางสัญญกรรมก็คือนายแพทย์พีระคณานุวัฒน์นะคะเพราะแจ้งอาการให้อาจารย์ได้รับทราบแล้วก็สัญญาณชีพอาการแล้วก็อาจารย์ก็ได้แนะนำให้ทำแผลคนไข้และเนื่องจากคนไข้บ่นปวดแสบปวดร้อนมากจึงแนะนำให้นอนโรงพยาบาลดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้ฉีดยาแก้ปวดให้คนไข้นะคะแต่ว่าคนไข้แจ้งปฏิเสธการรักษาเป็นผู้ป่วยในพร้อมกับบอกว่าต้องการที่จะไปรักษาตามสิทธิประกันสังคมซึ่งคนไข้ทราบอยู่แล้วว่าของเขาอยู่ที่อื่นนะคะหลังจากนั้นก็แล้วก็แจ้งด้วยว่าต้องการจะเดินทางไปเองด้วยทางโรงพยาบาลพระราม2ก็ได้โทรประสานงานไปทางโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าระบุชื่อได้ไหมนะคะก็เอาเป็นว่าอีกแห่งหนึ่งละกันเนาะแล้วก็บอกว่าแจ้งไปเพื่อจะขอสายผู้ตรวจการคือปกตินอกเวลาตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็จะมีผู้ตรวจการที่จะดูแลคนดูแลงานในโรงพยาบาลนะคะก็โทรไปที่โรงพยาบาลนั้นขอสายผู้ตรวจการซึ่งก็ไม่พบติดต่อไม่ได้ก็เลยขอคุยกับพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งนั้นซึ่งแล้วก็แจ้งว่ามีคนไข้มีอาการอย่างนี้สัญญาณชีพอย่างนี้ต้องการจะเดินทางไปรักษาที่นู่นเองโดยขอเดินทางไปเองด้วยนะคะก็ทางโรงพยาบาลพระราม2ก็เลยได้นำคนไข้พาส่งขึ้นรถแท็กซี่เดินทางออกไปทางโรงพยาบาลพระราม2ก็ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงตามนี้แล้วก็ยืนยันว่าทางเราได้ดูแลคนไข้ตามมาตรฐานอย่างดีที่สุดแล้วสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะนั่นก็เป็นคำแถลงนะครับมาจากแพทย์หญิงวรภาชัยมโนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม2นะครับซึ่งท่านผอ.ยังบอกอีกนะครับว่าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางผู้ป่วยรวมทั้งภาพถ่ายกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ได้มอบหลักฐานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นถือว่ามีการตรวจสอบแล้วและประวัติของผู้ป่วยก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่เปิดเผยได้เฉพาะทายาทเท่านั้นมาดูอีกฝั่งนึงบ้างนะครับเป็นญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ทนายความนะครับคุณอัจฉริยะก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับต่อกระทรวงสาธารณสุขให้เอาผิดกับทางโรงพยาบาลพระราม2นะครับที่ปฏิเสธรักษาพยาบาลทำให้บาดเจ็บจนเสียชีวิตโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปผลให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของญาติผู้เสียชีวิตกันดูนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงของทนายอัจฉริยะกันดูครับเพราะว่าจากน้องเขาเนี่ยเขาไม่สามารถตอนนั้นในขณะที่เกิดเหตุเขาไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีหน้าที่ต้องรักษาหากว่าเขาบอกว่าคนไข้ต้องรักษาตามประกันสังคมเขาต้องติดต่อโรงพยาบาลบางมดให้เอารถมารับคนไข้ไปในระหว่างที่มีการรักษาถูกไหมครับซึ่งเขาไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญคือเขาให้พยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยโรคนะครับซึ่งพยาบาลไม่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคเพราะขนาดน้ำร้อนกับน้ำกรดเขายังแยกไม่ออกเลยนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราบอกได้เลยว่าเป็นการบริการของโรงพยาบาลนี้เนี่ยที่ขาดคุณภาพมาตรฐานของการรักษาพยาบาลพอพูดไม่ตรงกันแบบนี้ก็ต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยดูนะคะทางด้านนายแพทย์ประภาสจิตตาสิรินุวัฒน์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่ง
ปัจจุบันเนี่ยมีโครงการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินหรือว่ายูเซฟเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าเอกชนก็ได้นะคะที่ใกล้ที่สุดไปได้เลยภายใน72ชั่วโมงแรกหากอาการไม่วิกฤตเนี่ยทางโรงพยาบาลจะดูแลเบื้องต้นให้แล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลที่เหมาะสมแต่ถ้าหากเกิดวิกฤตขึ้นมาไม่ต้องถามถึงสิทธิ์เลยนะคะสามารถดูแลได้ทันทีสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นหากเข้าข่ายโรงพยาบาลผิดจริงตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541จะมีโทษจำคุกนะคะโทษ2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังสามารถเรียกค่าเสียหายได้รวมทั้งจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตด้วยค่ะประเด็นนี้สำคัญข้อหาค่อนข้างหนักนะครับก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อกี้บอกว่าไงนะจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทค่ะนั้นจำคุกใครครับเนี่ยถ้าเกิดผิดจริงนั่นน่ะสินะคะไปดูอีกทีแต่ว่าที่สำคัญคือเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยังเป็นขั้นตอนอยู่นะครับเพราะว่ายังต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบด้วยเดี๋ยวเขาคงจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับก่อนที่จะสรุปกันอีกครั้งซึ่งเชื่อว่าน่าจะสรุปได้โดยเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็ผู้ที่อาจจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยจะตกลงแล้วเนี่ยจะสามารถรักษาได้ไหมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับ